เป็นไปได้บุ๋มปนัดดาชี้ประโยคนี้จากยุ้ยจิรนันท์อาจทำตีความผิดจากเรื่องราวที่ต้าแมวดาวประสุกออกมาเปิดใจผ่านสื่อบอกว่าคนที่ดูแลช่วยเหลือตนจริงๆมีแค่สองคนคืออันพัชราภาขีดกลางบุ๋มปนัดดาและนอกจากนี้ก็ได้แฉแซบดาราสาวชื่อดังพูดออกสื่อว่าจะดูแลตลอดชีวิตแต่จริงๆไม่ดูแลไม่เคยได้เงินแม้แต่บาทเดียวจากคนนี้เลิกบอกคนอื่นได้แล้วว่าดูแลให้คนอื่นชมหลายคนโยงไปที่ยจรมมมจจนกระทั่งต่อมายุ้ยขีดกลางจิรนันท์มโนแจ่มได้ออกมาแจ้งยืนยันว่าไม่เคยพูดว่าจะดูแลตลอดชีวิตล่าสุดบุ๋มปนัดดาวงผู้ดีได้รายงานข่าวข้างต้นผ่านรายการตกมันบันเทิงมีบางช่วงบางตอนบอกว่าคือป้าแมวไม่ได้พูดชื่ออดแขนเข้าไปบาปต้าแมวเยอะมากบอกว่าทำไมป้าแมวต้องมาแฉเพราะเขาไม่ให้ตังก็เลยมาแฉหรอนิสัยไม่ดีเลยพูดนี้เลยนะอีกมุมป้าแมวก็โดนนอกจากนี้ก็บอกอีกว่าคือด้วยข้อความเราจะไม่ทิ้งกันก็เลยถูกตีความจากนักข่าวตอนแรกว่าคุณยุ้ยจิรนันท์จะไม่ทิ้งป้าแมวแหละก็เป็นไปได้ก็คือข้อความอาจถูกบิดเบือนไปได้